สวัสดีครับข้าวจี่มาแล้วจ้าข้าวจี่ไปวิ่งมานะคะไปวิ่งไปทำธุระส่วนตัวมานะครับข้าวจี่ไปไหนมาเวลาป้าเรียกก็ไปไหนไม่มีแบบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าพาไปหาหมอนะครับข้าวจี่น่าจะเป็นผิวหนังอักเสบหรือเป็นขี้กากได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าพาไปหาหมอวันนี้คลินิกเขาปิดป้าโทรไปแล้วดูนะคะน่าจะเป็นเชื้อราเป็นบอกง่ายๆขี้กากแท้เลยเอี๊ยดูดิพรุ่งนี้ป้าพาไปหาหมออย่าเพิ่งเกาอย่าเพิ่งเกาอย่าเพิ่งเลียครับไม่เลียนะไม่เลียนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าพาไปหาหมอวันนี้คลินิกเขาปิดวันออกพรรษาสงสัยจะคันมากที่แรกนึกว่าจะหายแล้วนะครับเป็นประมาณ 2-3 วันแล้วที่แรกไม่เห็นเลียขนาดนี้ก็เลยเปิดดูลามไปใหญ่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะพาเขาจีบไปหาหมออยู่นะครับแต่วันนี้เขาปิดคลินิกปิดนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันพระพี่น้องไปทำบุญกันหรือยังครับทำบุญเพื่อขจีในเด้อครับจะได้มีบุญหลายๆน้ำกันจะได้ใส่บุญเรื่องกันนะครับขจีก็เป็นขี้กากอีกแล้วจักไปถืออีหยังมาให้ไปแลนมาไม่เมื่อยเด้กินน้ำกันเด้ตูดใครนี่ตูดใครนี่ไว้ตูดทำใบดำแย่งพี่แผงกินห่างหายไปนานเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะพาพี่จีไปหาหมออยู่นะครับน่าจะเป็นขี้กากแน่เลยขี้กากเหรอหรือเป็นสังคังข้าวจีเขาไม่ชอบเล่นสกปรกแต่ก็เป็นขี้กากได้เพราะว่าขนเขาหนาถ้าเขาไม่เลียไม่อะไรให้ป้าเห็นป้าก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นน้องคันหรือเป็นแผลอยู่ตรงปักแอวไอ้ข้าจี้เป็นขี้กากอ่ะพ่อแม่พี่น้องข้าจี้ต้องเฮ็ดจังใดแน่นะมีใครคิดฮอดข้าจี้บ่ว่าข้าจี้บ่เคยได้ลงคลิปเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องบ่มีไผเบิ่งคลิปหยังเลยยอดวิวก็บ่ขึ้นยอดติดตามก็บ่ขึ้นเฮ้ยซิ่งแท้นอก็สิลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่ทุกมื้อเยอะเด้อครับอย่าเพิ่งเบื่อข้าจี้ด้าติดตามความบันเทิงความสนุกได้ที่ข้าจี้อีหยังวะนะครับถ้าอยากร่วมกิจกรรมอยากได้หมวกอะแฟนเพจ Facebook ขจีอีหยังวะได้เลยนะครับแจกหมวกนะครับแจกหมวกอยากแจกขจีอยากแจกพี่ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ขจีด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะพาขจีไปหาหมออยู่นะคะวันนี้มันเป็นวันหยุดคลินิกปิดนะคะไปแล้วนะครับบ๊ายบายเฮ้ยเป็นขี้กากอีกแล้ว